ซีซั่นนี้ไม่รอดดีเจต้นหอมโชว์ผลตรวจ ATK ขึ้น2ขีดลั่นจบกันทริปภูเก็ตซีซั่นนี้ไม่รอดดีเจต้นหอมสกุลตลาโชว์ผลตรวจ ATK ขึ้น2ขีดลั่นจบกันทริปภูเก็ตเพื่อนดาราส่งกำลังใจหายไวๆก่อนหน้านี้แก๊งเพื่อนสนิทและคนรอบตัวต่างพากันทยอยติดโควิด-19 ไปแล้วแต่ดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์ก็ผ่านมาได้ทุกซีซั่นทว่าล่าสุดมงลงเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเจ้าตัวโชว์ภาพผลตรวจ ATK ขึ้น2ขีดพร้อมออกอาการเซ็งสุดๆที่ไม่ได้ไปทริปภูเก็ตตามที่ตั้งใจทั้งนี้สาวต้นหอมได้โพสต์คลิปผลตรวจ ATK ที่ขึ้น2ขีดพร้อมข้อความว่าขอเรียนให้ท่านทราบว่าเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินปลอดกะรีจบและทริปภูเก็ตตกเครื่องแน่นอนแล้วไปกันเลยเยอะแยะซีซั่นนี้ไม่รอดละนะคะแอดปาทริเซียกูดแอดพุดดีเจแอดบอยพิษณุคิวกรกฎาคมเต็มแล้วนะคะคุณลูกค้าเชิญบุ๊กของเดือนสิงหาคมเลยค่าพิธีกรภูมิสูงเวอร์ติดโควิดมาละมีการ์ดนางฟ้าละถอดหน้ากากทำงานได้เลยเชิญดอเด็ดงานนี้เพื่อนดาราต่างเข้ามาส่งกำลังใจหายดีเจคนดังหายไวๆอาทิหายเร็วๆนะพี่นะแป๊บเดียวนะอ่าวว4วันก็หายละพี่หายไวๆจ้า Welcome to the club มนูโลดค่ะกองไม่เหมือนเดิมเมื่อขาดเธอออ Get well soon sis หายไวๆถือว่าได้พักร่างเป็นต้นขอบคุณภาพ IG จอยอมเอิร์ธพัทรวีติดโควิดแบบไม่รู้ตัวตรวจครั้งแรกไม่เป็นไรตรวจครั้งต่อไปขึ้น2ขีดเอิร์ธพัทรวีติดโควิดแบบไม่รู้ตัวไม่พ้นซีซั่นนี้อีกคนสำหรับนักร้องสาวเสียงดีเอิร์ธพัทรวีสีสันติสุขที่ประกาศตัวติดเชื้อโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งยังบอกว่าติดเชื้อแบบไม่รู้ตัวด้วยต้นสังกัดโดย Music Move Record โพสต์ประกาศผ่าน IG Music Move Record ด้วยข้อความว่าเนื่องด้วยวันที่13กรกฎาคม2565เอิร์ธพัทรวีสีสันติสุขมีอาการเจ็บคอจึงได้ทำการตรวจสวอป ATK เพื่อตรวจหาเชื้อและพบว่ามีผลเป็นบวกจึงได้สอบถามปรึกษาแพทย์แพทย์ได้แนะนำและจัดหายาให้เอิร์ธพัทรวีติดโควิดแบบไม่รู้ตัวนะเวลานี้ได้เข้ารักษาตัวพร้อมกับตัวตามมาตรการการรักษารวมถึงงดกิจกรรมทุกอย่างหลังจากนี้และเอิร์ธพัทรวีได้แจ้งกับทางผู้ใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้วทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางเอิร์ธพัทรวีและค่ายมิวสิกมูฟเรคคอร์ดต้องขออภัยสำหรับงานต่างๆหลังจากนี้รวมถึงแฟนเพลงที่รอติดตามงานต่างๆเป็นอย่างสูงเอิร์ธพัทรวีติดโควิดแบบไม่รู้ตัวด้านเอิร์ธก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน IG ด้วยเช่นกันว่าเอิร์ธแพทรวีติดโควิดข้างงงๆไม่มีสัญญาณมาก่อนเลยตอนนี้อาการไม่หนักอะไรข้าแค่ไอแบบเซ็ง55ไอแล้วปวดหัวขอโทษทุกคนที่เจอเรานะเอิร์ธพัทรวีติดโควิดแบบไม่รู้ตัวจริงๆรู้สึกผิดแกมกังวลเรื่องนั้นมากกว่าป่วยอีกคือไม่ได้ไปพัทลุงเสาร์นี้แล้วนะคะขออภัยผู้จัดงานด้วยค่ะยังไงใครมีทริคคดีปามาได้นะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่าเพิ่มเติมตรวจเจอเมื่อวานตอนดึกค่าแล้วคือตรวจเช้าก่อนออกไปทำงานขีดเดียวตอนเที่ยงหน้างานขีดเดียวตอนดึกรู้สึกปวดหัวเลยลองตรวจทุก2ขีดเลยค่าขอบคุณ IG เอิร์ธแพทราวีแฟนคลับกรีดเบลล่าราณีควงคู่จิ้นในตำนานเจมส์จิรายุไลฟ์สดโมเมนต์ฟินห่างหายไปนานเลยทีเดียวสำหรับอดีตคู่จิ้นจิราณีอย่างเบลล่าราณีและเจมส์จิรายุแต่ล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆคู่นี้ได้ฟิก
เนื่องจากล่าสุดทางช่อง3หยิบเอาละครเรื่องดังในอดีตของทั้งคู่อย่างปดีวรัตดากลับมาออกอากาศอีกครั้งเจนจิและเบลล่าเลยถือโอกาสนี้เอาใจแฟนคลับนัดกันมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนโดยแฟนๆที่ติดตามไลฟ์สดครั้งนี้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเคมีของจิราณียังดีงามเหมือนเดิมและการไลฟ์คู่กันครั้งนี้ก็ทำเอาแฟนๆถึงกับกรี๊ดดอแตกไปตามๆกันขอบคุณภาพและข้อมูลจากเบลล่าแคมเปญ FC มิวกี้ปรยารับอวดรวยหาเงินเก่งมีต้องซื้อตายไปไม่ได้ใช้โต้ผลาญเงินอดีตสามีโสดแล้วฮอตมากมิวกี้ปรยาเผยมีดาราหนุ่มเกิน10คนไดเรกชวนกินข้าวเพียบยันดีเจหนุ่มสายฝอแค่เพื่อนสนิทรับอวดรวยทำงานหาเงินเก่งไม่ได้ผลาญเงินอดีตสามีคุณแม่สุดแซ่บมิวกี้ปรยาเปิดใจครั้งแรกความรักครั้งใหม่กับหนุ่มสายฝอย้ำสถานะตอนนี้โสดรับมีคนในวงการทุกแขนงทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กไดเรกมาจีบเพียบเผยตอนเจอมรสุมถึงขั้นโรคซึมเศร้ากำเริบน้ำหนักลดพวบพร้อมเคลียร์เรื่องเงินปัจจัยของสามีช้อปปิ้งบำบัดวันละ10ล้านทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรดำเนินรายการสถานะตอนนี้มิวกี้สดค่ะฮอตมากมิวกี้มีบ้างนิดหน่อยมีไดเรกมาหลายคนเกิน10ค่ะหนึ่งในนั้นมีศิลปินดาราด้วยมิวกี้ใช่ค่ะก็หลายคนอยู่นะมีหมดเลยทุกแขนงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็ยังไม่ได้โดนใจไม่ใช่ทุกคนไม่ดีทุกคนก็น่ารักไม่ได้จู่โจมขนาดน่ากลัวก็แค่ทักทายทานข้าวกันไหมแต่ว่ายังไม่กล้าไปไหนกับใครเท่าไหร่ยังกลัวอยู่อักษรย่อมิวกี้หลายตัวเลยค่ะตอนนี้มีใครติดอันดับในใจบ้างไหมมิวกี้ไม่มีเลยไม่มีในใจเลยค่ะถ้ายิ่งเป็นคนในวงการก็ยิ่งไม่มีเราทำงานในสื่อโซเชียลคุยกันเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเขามีเจ้าของหมกเม็ดมันโตขึ้นมากลายเป็นเราไม่ดีอีกเลยยังไม่ดีกว่าระวังตัวมากมิวกี้ใช่ค่ะเพราะดราม่าเยอะจัดไม่ไหวแล้วมีหนุ่มดีเจมิวกี้ถ้านิยามสถานะเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะสนิทที่สุดเป็นเพื่อนมาสักพักหนึ่งค่ะเขารู้ไหมมีคนจีบเราเยอะมิวกี้ก็รู้ค่ะพอเราโตขึ้นถ้าเราคุยกับใครเราก็คุยเป็นคนคนไปไม่อยากคุยเยอะแยะเดี๋ยวปัญหามันเกิดมีพาไปงานด้วยเปิดตัวมิวกี้หนูไม่ได้อยู่กับเขาเลยเพราะว่าเพื่อนวอลแวร์อยู่ตรงนั้นตลอดเวลาไปเจอกันได้ยังไงมิวกี้ตอนนั้นเจอกันที่งานเป็น private party เพื่อนเพื่อนจัดให้มิวกี้ที่ต่างจังหวัดหลังแยกกันอยู่กับสามีแล้วเขาก็มาในงานด้วยเพื่อมาเปิดแผ่นให้มันเริ่มจากที่เราคุยกันเขาถามว่าเราเป็นอะไรดูเศร้าๆนะเราก็บอกว่าเพิ่งแยกกับสามีได้ไม่นานมันเริ่มจากให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนมันไม่ได้จู่โจมว่าเป็นแฟนมันเหมือนการเป็นเพื่อนคุยกันมากกว่าสถานะเราตอนนี้มันยังไม่ได้หรือวันหนึ่งอาจจะเป็นแค่เพื่อนเฉยๆก็ได้ตรงสปอคไหมมิวกี้อยู่แล้วแบบนี้เขาน่ารักนิสัยดีได้เจอลูกชายเราหรือยังมิวกี้ตอนไปเที่ยวต่างจังหวัดก็มีเจอเพราะชอบไปเที่ยวภูเก็ตก็มีเจอกันบ้างบอกคนนี้เพื่อนหมามีนะก็เป็นเพื่อนจริงๆจากนี้วางสปอคยังไงไม่ว่าจะผู้ชายหรือการใช้ชีวิตมิวกี้หนูรู้สึกว่าบางครั้งเหมาะกับการอยู่คนเดียวเพราะเราเป็นผู้หญิงทำงานเยอะคิดอะไรในหัวเยอะถ้าความรักมันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นหนูเรียกว่าน่ารักแต่ถ้าใครที่ทำให้เราเหนื่อยงานด้วยเหนื่อยกับเขาด้วย
หนูมองว่าอยู่คนเดียวดีกว่าแต่จริงๆเป็นคนที่เหงามากๆนะคะอยู่กับความเหงายังไงมิวกี้เล่นกับลูกช้อปปิ้งอยู่กับผู้จัดการเลยค่ะสนุกตอนมีมรสุมข่าวเศร้ามากเลยมิวกี้มากๆค่ะมันเกิดจากการเข้าใจผิดหลายคนคิดว่ามิวกี้คุยกับดีเจก่อนที่จะแยกกับสามีประโคมด่าแรงมากเยอะมากตอนนั้นเครียดมากเลิกกับสามีเราก็เครียดอยู่แล้วตอนนั้นน้ำหนักลดลงไป10 โลภายในเดือนกว่ามีช่วงซึมเศร้าหนักๆคุยกับสามีไม่รู้เรื่องด้วยเขาไม่ยอมออกมาพูดอะไรเลยแล้วเราโดนด่าอยู่ฝ่ายเดียวเราก็แอบคิดเหมือนกันว่าไม่อยากอยู่แล้วมันท้อแท้มากๆเลยคอมเมนต์ไหนที่อ่านเจอแล้วจี๊ดมิวกี้แบบโชคดีของผู้ชายแล้วที่เลิกกับผู้หญิงคนนี้ไปเราก็งงทำผิดอะไรมีคนบอกมูฟออนไวไปไหมมิวกี้หนูก็สงสัยเรื่องนี้เหมือนกันเราเป็นคนชัดเจนให้คนเห็นว่าเราทำสิ่งนี้ไปไหนก็เปิดบางทีความแมนของเราก็มีผลแต่หนูเลือกที่จะเป็นตัวเองอยู่ดีเพราะมันจะอยู่ได้นานแต่ถ้าเราปิดคนจะยิ่งขุดคุ้ยถ้าไม่หยุดด่าจะมีการดำเนินการทางกฎหมายด้วยมิวกี้ตอนนี้ฟ้องหลายคนแล้วค่ะเพราะมันหนักมากหนูแค่คิดว่าวันหนึ่งลูกมาอ่านแล้วคนด่าแม่เขาขนาดนี้เด็กต้องไปโรงเรียนเกิดลูกโดนบูลลี่กลับมาเราไม่อยากให้ผลกระทบไปถึงลูกทุกคนก็ไม่ควรด่าคนอื่นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโรคซึมเศร้ากำเริบเลยมิวกี้ใช่ค่ะหนักมากไม่มีใครรู้ว่าหนักขนาดไหนเราเลิกกับสามีเราก็เสียใจอยู่แล้วการมูฟออนไวคือมีเพื่อนคุยก็ไม่ใช่ว่าเราสามารถลืมคนของเราได้เลยมันยังคิดถึงอยู่ตลอดเวลามันเวลาหลายปีที่อยู่ด้วยกันมันต้องใช้เวลาแค่นั้นเราก็ช้ำพออยู่แล้วบางคนแต่งเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเลยรู้สึกว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราเองก็ทำธุรกิจหลายอย่างต้องมีพาร์ทเนอร์สิ่งที่ไม่ดีถูกเผยแพร่ออกไปเราเสียหายเดือนแรกเราเสียหายหลักล้านร้องไห้มิวกี้ร้องไห้ทุกวันดื่มบ้างเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนทานข้าวไม่ได้ดิ่งมากคิดถึงขั้นไม่อยากอยู่แล้วแต่ไม่ได้จะฆ่าตัวตายอยากหลับไปก่อนตื่นอีกทีหายแล้วเพราะว่ามันหนักเหลือเกินใครที่ดึงเราออกมามิวกี้คุณแม่ลูกชายแล้วก็แฟนๆมิวกี้ได้รับดีเอ็มเยอะมากจากแฟนๆให้กำลังใจเรารู้สึกว่ามันมีอีกหลายคนที่รอเราอยู่เราไปให้ค่ากับคนหลักหน่วยทำไมมีอะไรจะบอกคนที่เข้าใจผิดไหมมิวกี้เข้าใจความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่มิวกี้มองว่าการที่เราจะว่าใครแบบรุนแรงทำให้ใครเสียหายเราต้องคิดให้ดีเลยเพราะว่าบางครั้งคำพูดของคนสามารถฆ่าคนได้มิวกี้ยังเข้มแข็งพอแล้วยืนหยัดอยู่ตรงนี้ได้สิ่งที่เยียวยาได้อีกอย่างคือการช้อปปิ้งวันละ10 ล้านมิวกี้ไม่ถึงที่มันจะเยอะคือมันมาพร้อมกันแค่นั้นอันนั้นราคาต้องเก็บต้องใช้นาฬิกากระเป๋ามันขายง่ายบางคนคิดว่ามีเงินจริงหรือเอาเงินสามีมาช้อปปิ้งมิวกี้ได้ยินตลอดบางคนบอกโชคดีของคนผู้ชายที่ไม่ต้องมีเมียมาล้างผลาญฉันทำงานเก่งมากและฉันหาเงินเก่งมากและทุกวันนี้ก็จะเห็นแล้วว่าหาเงินเองแต่ตอนที่เป็นแฟนกันเขาอยากซื้อของให้มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่วนใหญ่เราจะซื้อของเราเองหนูสปอยสามีหนักกว่าสามีสปอยหนูด้วยบางครั้งหลายคนถามไปเอาเงินมาจากไหนมิวกี้ทำงานทั้งนั้นเลยค่ะหนูทำงานเยอะมากมีหลายธุรกิจรู้จักเก็บออมส่วนใหญ่ซื้อของเราก็จะดูว่าควรซื้ออะไรควรเก็บอะไรได้มูลค่าเพิ่มมีคนบอกอวดรวยมิวกี้ก็อวดนะอวดและมีมันก็ต้องซื้อตายไปก็ไม่ได้ใช้ให้เขาคิดเลยให้เขาคิดไปเชื่อว่ามาจากการมูเตลูหนักด้วยมิวกี้ใช่ค่ะมิวกี้จะเชื่อเรื่องการทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่มากมากการให้บุพการีตอบแทนคนที่เคยช่วยเหลือเราเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราสายมูสุดๆทุกแขนงหมดเลย
้